มหาวิาลยเกษตรศาสตร์ประกาศความสําเร็จในการปลูกทุเรียนในกรุงเทพเป็นผลสําเร็จแล้วครับที่เห็นอยู่นี้นะฮะคุณจงรักวัชรินรัตน์อธิการบดีมหาวิาลยเกษตรศาสตร์ตัดทุเรียนลูกแรกแห่งทุ่งบางเขนพันกบสุวรรณนะฮะจากแปลงทดลองภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรเป็นความสําเร็จจากแปลงทดลองของมหาวิาลยเกษตรศาสตร์ในรอบ80ปีครับคือทดลองปลูกมาตั้งแต่ปี2560ให้ผลผลิตรอบแรกนี้33ลูกนะฮะ ทดลองปลูกไปกกว่าสิบสายพันธุ์เช่นพันธุ์มูซันคิงพันธุ์หนามดําพันธุ์หลงรับแรพันธุ์สาริกาพันธุ์ทองรินจงซึ่งจะมีพัฒนาพันธุ์ใหม่ให้มีคุณภาพขึ้นไปเรื่อยๆและก็จะถ่ายทอดเทคโนโลยีปลูกให้ประชาชนสนใจโดยทุเรียนที่ตัดในวันนี้ก็จะนําไปประมูลและครับเพื่อหาอไรายได้สมทบทุนสร้างโรงพยาบาลมไรกษตรศาสตร์นะครับขณะที่สนักข่าวสินหัวของจีนรายงานว่าความต้องการทุเรียนไทยในจีนนพุ่งสูงต่อเนื่องเลยฮะโดยเฉพาะตลาดในยูนนานขายทุเรียนวันหนึ่งนะฮะ 7จ็ดถึงแปดหมื่นลูกราคาทุเรียนตอนนี้สูงสุดใน5ปีและที่อยู่นานเพิ่มขึ้นจากเมษายนเกือบร้อยหยวนตอนนี้เนี่ยประมาณ490บาทต่อกล่องนะฮะ,ะทุเรียนหมอนทองเกรดเอมีราคาถึง800อยหยวนก็ประมาณ ,3920 บาทต่อกล่องคือถ้าคิดเป็นกิโลนี่นะครับขึ้นมาถึง47หยวนก็คือขึ้นมาถึงตอนนี้ขายกัน3 2 2บาทต่อกิโลกร,รัมในปัจจุบันนะครับนั่นเป็นราคาที่จีนนะฮะก็ถือว่าถึงได้บอกว่าปีนี้ทุเรียนนั้นแพงสุดเป็นประวัติศาสตตร์ชาิ